กรณีที่เป็นรถใหม่เลยหรือว่าเป็นเส้นทางใหม่เลยเส้นทางที่ยังไม่เคยมีใครวิ่งแล้วก็ออกใบอนุญาตออกมาซึ่งเลขสายในใบอนุญาตนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวเลขแล้วก็มีขีดตรงกลางอย่างที่เราเห็นกันนะครับอย่างเช่นสาย 1-50 อย่างเงี้ยถ้าในกรณีที่เป็นเส้นทางใหม่หรือสายใหม่อย่างเงี้ยทางขสมกเราเองก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องระบุเป็นเลขสายใหม่ตามใบอนุญาตอีกกรณีหนึ่งหรืออีกลักษณะหนึ่งที่ผมพูดมาตะกี้นะครับก็คือในกรณีที่เป็นเส้นทางเดิมที่ขสมกเราเคยวิ่งแล้วเมื่อออกใบอนุญาตใหม่ออกมาเนี่ยในใบอนุญาตใหม่เนี่ยก็จะเขียนเหมือนกับลักษณะที่หนึ่งเลยครับก็คือเป็นตัวเลขแล้วก็มีขีดตรงกลางแต่ขสมกเราเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ประชาชนสับสนตัวเราเองก็ไม่อยากสับสนด้วยนะถ้าเอากันความจริงนะครับทางเราก็ได้มอบหมายให้กับทางเขตการเดินรถทุกเขตให้เขียนเลขหมายตามใบอนุญาตแล้วก็วงเล็บต่อท้ายนะครับเป็นเลขสายเดิมอย่างเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างเช่นสายขีด18เราเพิ่งได้รับใบอนุญาตมาซึ่งสายขีด18เป็นสาย59เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยในรถเมล์ของเราเนี่ยตรงป้ายหัวกะโหลกที่เราเห็นจะเขียนว่า1-8แล้วก็วงเล็บสาย59เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยตัว59เดิมเนี่ยคือเราเข้าใจฮะว่าประชาชนอาจจะสับสนได้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ไปเลยและไม่ได้มีการโน้ตข้างหลังไว้